ธนบัตรที่ลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนพรรษากเจ็ดรอบวันที่12สองิงหาพุทธศักราชพศ25 4พ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลสไต้ยบายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี f อฟซทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไลสไต้ยบายจอยนะคะวันนี้มาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมธนาบัตรสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญ ามาดูธนบัตรสะสมกันบ้างนะคะเป็นธนบัตร100บาทที่ใช้นี้ได้ตามกฎหมายเป็นธนบัตรที่ลึกหลังสมเด็จดพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเป็นธนบัตรที่สวยงามมากนะคะน่าสะสมมากเลยเพื่อนๆจ้ะเป็นธนบัตรที่พี่จอยชอบมากเลยนะคะเพราะว่า,ามีสองพระอ,องค์ท่าน มีพรพบะมบรมชายล์ของสองพระองค์ท่านรัชกาลที่เก้าแล้วก็พระราชินีของเรานะคะมีความสวยงามเพราะว่าเขาจัดเป็นธนาบัตรที่ลึกเจริญข,อ,ของพระบาทขออภัยนะคะพูดผิด ของพนางเจ้าสิริกิตนะคะ,จะเจริญพระชนพรรษา6กรอบนะคะเมื่อวันที่12สองิงหาพศสองพันห้าจ็ดนะคะมีความสวยงามน่าจะสมมากๆตอนนี้ถ้าเป็น UNC ก็มีราคาถึง300 สามบาทอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าหายากมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าถ้าเป็นอ่าธนบัตรที่ยังไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะคะราคาก็อยู่3 0 0ร้อถึงห้าบาทเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นธนบัตรที่ระลึกสามารถที่จะเอาไปใช้นี่ตามกฎหมายได้นะคะเพื่อนๆจ๋า นี่ค่ะพราะองค์ท่านสง่างามมากเลยนะคะสวยงามมากพี่จอยชอบนะคะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะใครมีก็อ่าเอามาบอกพูดคุยกันนะคะเพราะว่าข้อมูลต่างๆพี่จอยเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็เอามาให้เพื่อนชมความสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะ การสะสมก็คือการออมเราเก็บออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศื่อาในวันข้างหน้านะคะหรือว่าเราจะเก็บออมเพื่อทํากําไรในอนาคตก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าในอนาคตอาจจะมีค่ามีราคาสูงถึง เป็นพันเป็นหมื่นก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าเป็นธนบัตรที่มีความสวยงามมากๆน่าสะสมเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามานะคะคเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ ที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยนะคะต้องหามาสะสมแล้วนะคะเพราะว่ามีความสวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ